ธุรกิจส่วนใหญ่ครับที่ประสบความสำเร็จเขามักที่จะมีแพชชั่นในเรื่องต่างๆซึ่ง Decoder 159 ของเราก็มีแพชชั่นเช่นเดียวกันครับแต่แพชชั่นของผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับว่ามันเกิดตอนเด็กๆตอนนั้นคือไว้เพื่อจีบสาวเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับเพื่อจีบสาวถ้าอยากรู้เรื่องราวเป็นยังไงครับดูคลิปนี้ให้จบครับธุรกิจนี้นะครับผมเริ่มจากเรื่องง่ายๆครับจีบสาวจริงก็คือคิดชั่วนั่นแหละอยากที่จะขอเบอร์สาวเนียนๆอยากจะมีเรื่องราวไว้คุยกับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นผมน่าจะอายุราวๆ14-15ที่เริ่มต้นเลยตอนนั้นคนจุดประกายผมก็คืออาจารย์นิติกิจคือเขาศึกษาแล้วเขาก็เริ่มจะดูคนเยอะขึ้นมาดูให้ผมฟังผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์นะมันเริ่มสนุกแล้วทำไมมันถ่ายเราแม่นเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆครับเชื่อไหมครับว่าผมไม่กล้าใช้มันจีบสาวเลยพอยิ่งมันฝึกจากการไปทายเพื่อนทายคนใกล้ชิดปรากฏมันแม่นมันเริ่มมีสถิติเริ่มรู้สึกว่าของมันมีครูบาอาจารย์เพราะว่าพี่ชายผมจะย้ำเสมอว่ามันมาจากโหราศาสตร์มันก็เลยทำให้ผมเริ่มศรัทธาตอนหลังๆเนี่ยพูดเลยว่าไม่ใช้จีบเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะจีบเราใช้เป็นวิธีนี้แทนนั่นคือให้ผมดูเบอร์นี้แล้วเนี่ยให้ผมโทรไปเบอร์นี้หรือเปล่าครับการใช้เบอร์มงคลมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับผมในตอนนั้นเนี่ยมันใช้ไว้ดูคนด้วยหรือท่านจะได้รู้ว่าท่านควรจะเอาใจเขายังไงก็ได้เบอร์มงคลมันเป็นเรื่องของสถิติแต่เมื่อมันดูแม่นยำแล้วท่านสามารถใช้ประโยชน์มันได้ยันในธุรกิจเลยคุยกับลูกค้าท่านนี้ควรจะเอาใจยังไงค้าขายแบบไหนแล้วท่านจะเจอแล้วเนี่ยท่านต้องรับมือกับเขายังไงหรือบางทีครับเราเอาไปดูในเรื่องที่คุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะซึ่งบางทีเราไปคุยถึงเรื่องบนเตียงครับเราก็สังเกตกันเฮ้ยใครที่มี 2332 มี 3663 มีพวกเลข 33 มีอะไรเงี้ยอยู่หลายๆคู่ในเบอร์โทรศัพท์เขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยครับมักจะเป็นคนที่อาจจะมีสกิลแหละเรื่องบนเตียงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือในบางครั้งครับผมก็เจอผู้หญิงที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนใจร้อนอะไรบางทีเราก็ดูจากตัวเลขได้ครับพวกเลขกลุ่มเลขเสียไม่ว่าจะเป็นเลข8เยอะๆหรือแบบเป็นพวก8338 8448หรือเป็นพวก88อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำนายได้ในระดับหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจร้อนนะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเราไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยอารมณ์ร้อนตบตีไม่ใช่นะครับเรียกว่ามันดูเป็นไกด์ไลน์ได้แล้วท่านก็จะได้มีวิธีการรับมือและจัดการกับคนนิสัยแบบนี้บางทีท่านอาจจะได้ใจเขาเลยแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนเขาได้ด้วยถ้าใครอยากจะจีบผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันคือศาสตร์ตัวเลขมันเป็นของสากลมันไม่ได้กำหนดว่าเป็นอายุเท่าไหร่เพศอะไรนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้ได้เลยครับเอาไว้เป็นเรื่องพูดคุยไว้เป็นเรื่องสนุกในการเข้าสังคมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครครับเอาเรื่องของศาสตร์พลังตัวเลขไปคุยกับสาวหรือไปขอเบอร์แบบเนียนๆก็สามารถใช้ได้เข้าเว็บไซต์ decoder159.com ครับท่านสามารถเข้าไปตรวจเลขเบอร์มงคลได้และสามารถเอาไปดูสาวๆได้เลยครับเรียกว่าไม่ต้องใช้เวลาเรียนให้นานใช้โปรแกรมของเรานี่เลยก็สามารถดูได้แล้วครับอย่าลืมครับเว็บไซต์ decoder159.com ตลาดเบอร์มงคลพลิกชีวิตพร้อมใบการันตีครับ